ค่ะส่วนช่วงของออโต้เวิลด์วันนี้นะคะเราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าตกลงรถคันไหนที่ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2009ถึง2010ของประเทศญี่ปุ่นนะคะติดตามจากคุณภูวนาถกันเลยค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของออโต้เวิลด์นะครับซึ่งจะได้พบกับผมรถสวยๆและข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ครับซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงออโต้นิวส์นะครับผมมีข่าวคาร์ออฟเดอะเยียร์ประจำปีนี้ของญี่ปุ่นมาฝากครับส่วนออโต้ฟีเจอร์นะครับเราจะไปลองขับรถยนต์ Ford Focus ครับและช่วงออโต้บิสเนสไปดูบรรยากาศของงาน Formula Drift Thailand 2009ด้วยกันครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับช่วงออโต้นิวส์เรามีรถยอดเยี่ยมแห่งปีของญี่ปุ่นหลายๆคันมาฝากกันเริ่มกันที่ Toyota Prius ใหม่ที่คว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี2009ถึง2010ของประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีไฮบริดอันก้าวหน้าของ Toyota ที่นำมาบรรจุไว้ใน Prius ทำให้มีจุดเด่นทั้งในเรื่องของพละกำลังที่เพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมและการก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษที่ต่ำนอกจากนั้นแล้วยอดจำหน่ายที่พุ่งสูงขึ้นในแต่ละเดือนนับตั้งแต่ออกจำหน่ายเฉพาะในเดือนกันยายนเดือนเดียว Toyota Prius ใหม่มียอดจำหน่ายสูงถึง 31,000 คันคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 11% ของยอดจำหน่ายรถใหม่ในประเทศญี่ปุ่นและสุดท้าย Nissan Faraday Z หรือ Nissan 370Z ก็ได้รับรางวัล Most Fun Award ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศญี่ปุ่นประจำปี2009ถึง2010โดย Nissan Faraday รุ่นแรกเปิดตัวเมื่อปี1969เป็นรถรุ่นหนึ่งของ Nissan ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้นิยมรถสปอร์ตทั่วโลกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่ง Nissan ได้ผลิต Faraday Z รุ่นพิเศษออกมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ40ปีและที่สำคัญ Faraday Z เคยได้รับรางวัล Most Fun Award ของญี่ปุ่นนี้มาแล้วเมื่อปี2002ถึง2003เจอวันนี้ผมอยู่กับ Ford Focus นะครับ Ford Focus นี่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นการ Minor Change ครั้งแรกนะครับโดยที่เปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยซึ่งก็ทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมีความสมรรถนะมากยิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ย Ford Focus ยังทำการออกรุ่นใหม่เป็นรุ่นเรียกว่า Limited Edition นะครับชื่อว่า Kinetic Design นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนล้ออัลลอยใหม่ใส่สปอยเลอร์หลังซึ่งก็ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญFord Focus นี่เป็นรถรุ่นแรกเลยนะครับที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโอฮอลแบบ E20 ได้ทั้งรุ่น 1,800 แล้วก็ 2,000 แต่วันนี้เนี่ยเราจะเอารุ่น 2,000 เนี่ยไปลองดูแล้วก็ใช้น้ำมัน E20 ด้วยครับทีนี้เราก็มาเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล E20 เลยนะครับแล้วก็จะไปลองกันดูว่า Focus 2,000 คันนี้เนี่ยเติม E20 ไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างจากธรรมดาหรือเปล่านะครับรถ 2000cc 175แรงม้าของ Ford Focus นี่ผมค่อนข้างจะพอใจนะครับในแง่ของอัตราเร่งถึงแม้จะไม่หวือหวาเป็นรถสปอร์ตรอบจัดๆเลยนะครับแต่ก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้เมื่อต้องการอัตราเร่งหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะสามารถใช้เกียร์เล่นเกียร์เป็นแบบแมนนวลได้เกียร์อัตโนมัติ4สปีดอันนี้มีระบบกึ่งแมนนวลมาให้ใช้งานด้วยนะครับเราสามารถที่จะเร่งได้ในจังหวะที่ต้องการซึ่งนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจทำให้ขับสนุกมากขึ้นครับวันนี้เราใช้เวลาอยู่กับ Ford Focus กันมาพอสมควรเลยนะครับผมขับจากกรุงเทพมาถึงอยุธยาระยะทางพอสมควรนะครับหลังจากที่เราไปเติมน้ำมัน E20 กันมานะฮะบอกได้เลยนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้น้ำมันE20 หรือว่าธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างยังคงให้ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นทั้งเกาะถนนการทรงตัวนี่ดีเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ข้อได้เปรียบของเรื่องน้ำมันเนี่ยจะลองคิดดูคร่าวๆนะครับราคาน้ำมัน E20
อยู่ที่ลิตรละ25บาทประมาณแล้วก็ในขณะที่น้ำมัน91ธรรมดาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35บาทส่วนต่างตรงนี้เนี่ยกับสิ่งที่โฟกัสให้ในเรื่องของสมรรถะซึ่งไม่แตกต่างกันเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแต่งพิเศษอย่างที่เราเรียกว่า Limited Edition นะครับราคาอยู่ที่999 990,000 นะครับส่วนรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้แต่งนี่ก็ประมาณ 900,000 ต้นๆผมว่าโฟกัสนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครับครั้งแรกกับการแข่งขันดริฟต์นานาชาติสุดมันฟอร์มูล่าดริฟต์ไทยแลนด์2009ที่สนามวันเดอร์เวิลด์พาร์ครามอินทรางานนี้ปตท.ได้ส่งนักดริฟต์ฝีมือดีร่วมประชันความมันในสนามพร้อมด้วยกิจกรรมดีๆจากพริตตี้สาวสวยในบูธที่ให้บริการแก่ผู้ร่วมงานของปตท.ก็วันนี้เป็นวันที่น่าภูมิใจของคนไทยวันหนึ่งนะครับเพราะว่าแชมป์โลก30คนมาแข่งที่เมืองไทยนะครับมาประลองฝีมือกับคนไทยว่าใครจะเหนือกันนะครับซึ่งเราก็ไม่กล้าพูดว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็จะทำให้ดีสุดเพราะว่าแบกธงไทยอยู่แล้วก็พูดตรงๆง่ายๆเลยครับผมไม่ยอมแพ้ผมสู้จนตายเดี๋ยวคอยดูครับภายในงานเต็มไปด้วยบรรดานักแข่งพร้อมรถคู่ใจพร้อมด้วยนักดริฟต์ชั้นนำจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมิกิจากประเทศญี่ปุ่นควงคู่มากับ Toyota Supraและไมค์วิดเดทมาพร้อมกับ Mazda RX-7 สุดโหดที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานหวาดเสียวกับการแข่งขันเมื่อวันที่7ถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถแนะนำหรือติชมรายการของเราได้นะครับที่ nbtautoworld@hotmail.com นะครับและสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรวจสอบความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะคะวันนี้จะเริ่มต้นกันที่อุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกจนไฟลุกท่วมที่สหรัฐค่ะซึ่งก็เป็นเหตุให้นักบินที่อยู่บนเครื่องเพียงลำพังนั้นเสียชีวิตค่ะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กแบบ Beechcraft Bonanza ชนิดหนึ่งเครื่องยนต์ตกนะคะในย่านที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นของนครลอสแองเจลิสของสหรัฐก่อนจะเกิดไฟลุกท่วมจนทำให้นักบินบนเครื่องเสียชีวิตแต่ไม่มีรายงานว่าผู้คนที่อยู่บนภาคพื้นดินได้รับบาดเจ็บไปด้วยหรือไม่และขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกรวมทั้งยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินเคราะห์ร้ายรายนี้ด้วยค่ะเรือประมงของเกาหลีใต้อับปางหลังชนเข้ากับเรือสินค้าของฮ่องกงบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเจจูทางภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก3คนส่วนลูกเรืออีก2คนที่เหลือได้รับการช่วยเหลือจากเรือของฮ่องกงขณะที่ทางการเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ส่งเรือและเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาลูกเรือที่สูญหายขณะที่อังกฤษต้องเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายค่ะทั้งพายุลมแรงจัดและฝนตกอย่างหนักทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่มีรายงานว่ามีประชาชนติดอยู่ภายในรถจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะมุ่งหน้าไปยังฝรั่งเศสต้องปิดให้บริการชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าสภาพอากาศแบบนี้จะเริ่มคลี่คลายในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นแต่ในสัปดาห์หน้าอังกฤษอาจจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอีกครั้งค่ะงานเปิดไฟฉลองคริสต์มาสของอังกฤษที่เมืองเบอร์มิงแฮมเกือบกลายเป็นเหตุจลาจลเมื่อมีประชาชนเข้าร่วมชมความสวยงามของการประดับไฟมีจำนวนมากกว่าที่คาดการไว้นับหมื่นคนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า60คนจากการเบียดเสียดและถูกแผงกั้นพังลงมาทับทำให้คณะผู้จัดงานต้องประกาศยกเลิกงานดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อกันที่จีนนะคะทางการนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐในคืนนี้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กล่าวสุนทรพจน์ต่อกลุ่มเยาวชนของจีนสำหรับการเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของนายโอบามานะคะหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อช่วงต้นปีโดยมีกำหนดเยือน3วันด้วยกันค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสและประธานาธิบดีบราซิลได้ร่วมกันแถลงจุดยืนลดการปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศโลกที่กรุงปารีสเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยจะลดลงจากปี
2533ให้ได้ถึง 50% ภายในปี2593และจะนำจุดยืนนี้เข้าสู่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่เดนมาร์กระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคมนี้ด้วยพลเรือนชาวอิรักกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยถูกทหารอังกฤษกักขังควบคุมตัวระหว่างสงครามนาน6ปีอ้างว่าถูกทหารอังกฤษ33นายซึ่งมีทั้งชายและหญิงล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายระหว่างถูกคุมขังโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลอังกฤษสอบสวนจนพบว่าทหารอังกฤษเกี่ยวข้องกับการตายของชาวอิรัก1รายและเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศชาวอิรักอีก9รายจนต้องจ่ายเงินชดเชยให้เหยื่อเคราะห์ร้ายรวมเกือบ5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ